วัสดีครับพ่อลูกดกดีนะครับมีลูกเยอะๆเนี่ยเพราะว่าเป็นพระพรมันเป็นการหว่านไว้เพื่อจะได้เก็บเกี่ยวในบ้านปลายจริงๆมันไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้แล้วคิดดูอะไรดีกว่านี้ทำธุรกิจแหละครับวันหนึ่งเราก็จากไปใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งผมจากไปเนี่ยลูกผมก็ยังทำงานอยู่แล้วเราก็ได้รางวัลจากสิ่งที่เราหว่านไว้พี่น้องจริงๆนะเราจะได้เก็บเกี่ยวจริงๆหลายคนเริ่มมีไอเดียแล้วว่าเอ๊ะทำไมไม่มีลูกนะเรา หลายคนเนี่ยมีลูกโตแล้วนะครับแล้วก็พอรู้สึกว่าอยากจะมีลูกอีกเนี่ยรู้สึกนึกกลับไปตอนที่ต้องเลี้ยงลูกตอนเด็กๆเล็กๆอ่ะมันลำบากใช่ไหมหนุนใจคนที่ยังไม่มีลูกนะครับให้มีนะครับแล้วก็แล้วถ้าเกิดฮะผมข้ามช็อตไปแล้วไงอันนั้นแน่นอนคือหนุนใจโอเคคนที่ยังไม่มีสามีนะครับก็หาสามีหาด้วยการแต่จริงๆพระคัมภีร์เนี่ยพูดแปลกมากพระคัมภีร์พูดว่าให้เรามีใจบริสุทธิ์ต่อกันหมายถึงว่าถ้าเราเห็นพี่น้องเราก็อย่าไปคิดว่าเราแบบว่าจะต้องจีบเขาตลอดอะไรเงี้ยอะไรนึกออกไหมฮะหรือว่าผู้ชายเห็นผู้หญิงอะไรเงี้ยหรือผู้หญิงเห็นผู้ชายอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเอางี้ดีกว่าให้เราสนิทกับพระเยซูเยอะๆเดี๋ยวพระองค์ก็จะพาเรามาเองนะครับเพราะว่าคนที่ดีเดี๋ยวพระองค์ก็จะพาคนที่ดีมาให้เราด้วยนะครับเชื่อพระเจ้าไหมครับเชื่อเนาะเชื่อผมเถอะพระเจ้ามีเวลาของพระองค์จริงๆถ้าท่านสามารถอยู่เป็นโสดได้ก็ถือว่าเป็นพระคุณของพระเจ้าอย่างยิ่งใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าท่านถูกเรียกมาแล้วก็มีคู่ก็สิ่งนั้นพระเจ้าก็จะนำมาให้กับท่านด้วยแต่เมื่อท่านมีคู่แล้วหลายๆครั้งเราก็จะคิดแบบคนในโลกก็คือเราต้องรอให้พร้อมก่อนผมถามว่าเมื่อไหร่เราจะพร้อมไม่มีทางต้องเท่าไหร่ร้อยล้านสองร้อยล้านเหรอถึงจะพร้อมต้องมีตึกคอนโดก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราทำด้วยความเชื่อผมหนุนใจนะครับโอเควันนี้ตอนที่ศิษย์พยาบาลบอกผมว่าโอ๊กเทศนาได้ไหมอาทิตย์นี้ผมมาคิดในใจปกติผมจะตอบว่าได้ครับแต่งวดนี้ผมบอกว่าเดี๋ยวตอนเย็นค่อยตอบนะครับที่สะกิดตะโขงใจเพราะว่าแน่นอนวันนี้ถ้าเทศนาเราก็ต้องเทศนาเรื่องพ่อถูกต้องไหมครับแล้วก็และการเทศนาในครั้งนี้มันจะไม่ใช่การเทศนาที่ดีที่สุดในเรื่องพ่อแน่นอนเพราะว่าผมเป็นพ่อที่ไม่ได้สมบูรณ์โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นแน่นอนสิ่งที่เราแบ่งปันกันตรงนี้เราแบ่งปันในสภาพที่เราดิ้นรนต่อสู้ในชีวิตของเราโอเคไหมมันเหมือนกับว่าอย่างที่เราเคยเราบางทีเราป่วยอยู่เราวางมือบนคนป่วยได้ไหมได้ไหมครับแล้วเขาก็หายด้วยแต่เรายังคงป่วยอยู่มันเกี่ยวกันไหมมันไม่เกี่ยวเพราะพระเจ้าเป็นคนรักษาเขาทำไมพระเจ้าไม่รักษาเราผมไม่รู้มีเหตุผลอะไรไม่รู้แต่เรายังคงเชื่อพระเจ้าไหมเรารู้ว่าพระองค์ดีกับเราแน่นอนไหมครับมันมีหลายเรื่องในชีวิตคริสเตียนที่มันมีความซับซ้อนและน่าสงสัยบางครั้งเราก็ถามว่าทำไมในครอบครัวของเรายังมีปัญหาอยู่แล้วทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ทำไมไม่เป็นอย่างนี้เราก็จะมีคำถามอย่างนี้ในชีวิตของเราอยู่เรื่อยๆแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องเป็นอย่างนั้นแต่เรารู้อย่างนึงว่าพระเจ้าทรงควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่และเราหน้าที่ของเราก็คือรักพระเจ้าให้พระเจ้าดูแลเราแล้วพระองค์ก็จะพาเราผ่านไปทีละปลอกสุดท้ายเราก็จะยิ้มแล้วก็มีข้อคัมภีร์ที่พูดว่าเมื่อพระเจ้าทรงให้ซิโยนกลับสู่สภาพดีเราก็เหมือนคนที่ฝันไปหมายความว่าไงวันนี้คุณเป็นหนี้วันพรุ่งนี้ถูกปลดหนี้ตอนคุณเป็นหนี้คุณทุกไหมทุกผมเชื่อว่าหลายคนเคยผ่านความทุกข์ยากมาเราทุกมากเลยแต่พอเราได้รับการปลดปล่อยมันเหมือนกับเราฝันไปถูกต้องไหมอีกวันนึงเอ้าฉันไม่เป็นหนี้แล้วเหรอดีใจแต่เราก็ดีใจแป๊บหนึ่งหลังจากนั้นเราก็จะลืมว่าเราดีใจยังไงเห็นไหมมันเหมือนความฝันไปเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันความยากลำบากในโลกนี้ที่เราจะเจอทุกอย่างวันหนึ่งพอเราอยู่ต่อหน้าพระเยซูสิ่งต่างๆเหล่านั้นความทุกข์ยากที่เราอยู่ในโลกนี้มันก็เหมือนกับฝันไปวันนั้นเราอยู่ต่อหน้าพระเจ้าแล้วฉันไม่สนหรอกก็เหมือนกับเราตอนนมัสการ
ผมพอมีการเจิมของพระเจ้าเรามีความสุขอยู่ในการนมัสการพระเจ้าเราไม่เห็นสนใจปัญหาของเราเลยก็ช่างมันฉันมีความสุขกับพระเจ้าตอนนี้เราก็เหมือนกับฝันไปพอเราออกจากคริสตจักรตอนเราอยู่ในคริสตจักรเราหนุนใจกันเข้มแข็งใช่ไหมครับพี่น้องพอเราออกจากโบสถ์เราก็เริ่มเจอปัญหากันเดิมๆอีกแล้วเราก็ถามว่าทำไมต้องเจอแบบนี้อีกแต่พอผ่านไปมันก็เหมือนฝันไปเพราะฉะนั้นผมหนุนใจว่าพระเจ้ารู้ทุกสิ่งและพระเจ้าก็ไม่รู้จะทำยังไงให้เราเข้าใจได้ว่าสุดท้ายมันจะดีแต่พระเจ้าไม่สามารถจะอธิบายได้ว่ายังไงสุดท้ายมันจะดีแต่พระองค์บอกเราเพราะว่าเราไม่สามารถมองได้อย่างที่พระองค์ทรงเห็นนะครับวันนี้เราจะแบ่งปันในเรื่องของการเป็นพ่อนะครับแล้วก็การเทศนานี้มาจากคุณพ่อคนหนึ่งคือผมเองที่มีความรู้เล็กๆน้อยๆเมื่อเทียบกับความรู้ทั้งหมดที่เกี่ยวกับเรื่องของเป็นพ่อที่ดีนะครับคุณพ่อที่ดีพ่อคือใครพ่อคือสามีของแม่แค่นี้เปล่าไม่ใช่คำว่าพ่อเนี่ยเป็นความหมายที่สำคัญยิ่งใหญ่มากในโลกใบนี้มีปัญหามากๆก็คือเรื่องพ่อจำที่อาจารย์สตีฟมาเทศนาได้ไหมครับปัญหาเกิดอะไรขึ้นลูกสาวที่ไม่มีพ่อดูแลอัตราของเขาที่จะกลายเป็นคนที่ไม่ดีหรือว่าใจแตกอ่ะมันเป็นขนาดไหนจำได้ไหมครับอาจารย์สตีฟมาทำไมพระเจ้าถึงต้องให้ข้อความเหล่านั้นมากับคริสตจักรยุพคุณทุกอย่างที่เทศนาเนี่ยที่คนต่างๆที่มาเทศนาที่เนี่ยพระเจ้านำและข้อความที่ทุกท่านได้ยินเนี่ยมันเป็นเหมือนจิ๊กซอว์ค่อยๆต่อมันเหมือนกับว่าพอเรานึกกลับไปเออนะเหมือนกับพระเจ้าให้คนนี้มาพูดไปแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็อธิบายต่อด้วยคนนี้มันเป็นงี้เสมอนี่อะไรความอัศจรรย์ของพระเจ้าเช่นเดียวกันเรื่องนั้นที่ถูกเขียนไว้เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับความเป็นพ่อนะครับพ่อคือบุคคลตามแผนงานของพระเจ้าพ่อเป็นอยู่ในตำแหน่งที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นประมุขของบ้านสำหรับพระเจ้าแล้วเนี่ยลำดับการบังคับบัญชาเป็นสิ่งสำคัญเป็นประมุขของบ้านประมุขของบ้านคืออะไรไม่ใช่แม่นะที่เป็นประมุขของบ้านพ่อเป็นประมุขของบ้านบางทีพ่อก็ฟังแม่ถูกต้องเกรงใจภรรยาแต่คนที่เป็นประมุขของบ้านและต้องเป็นคนที่รับผิดชอบทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านคือพ่อเหมือนกับอาดัมเอวาจะทำอะไรผิดเรื่องของเอวาแต่สุดท้ายแล้วอาดัมต้องเป็นคนรับผิดชอบทุกสิ่งโอเคไหมครับภรรยาเขาจะกินผลไม้หรืออะไรก็ตามจะการสื่อสารเขาสื่อสารกับภรรยาว่าอย่าแตะต้องแต่พระเจ้าไม่ได้บอกว่าให้แตะต้องพระเจ้าไม่ได้พูดอย่างนั้นกับอาดัมเลยแสดงว่ามีปัญหาเรื่องการสื่อสารด้วยเพราะฉะนั้นความผิดพลาดสมบพระเจ้าทรงสาปในพระองค์ทรงสาปอาดัมเป็นคนโดนจังๆที่สุดนะครับเช่นเดียวกันคุณพ่อต้องเป็นคนรับผิดชอบทุกอย่างที่เกิดขึ้นในบ้านไม่ว่าคุณพ่อจะยังไงก็ตามคุณพ่อจะต้องเป็นคนรับผิดชอบโอเคไหมครับเพราะตำแหน่งเนี่ยมันมาพร้อมคำรับผิดชอบเสมอนะครับลำดับการบังคับบัญชาเนี่ยสำหรับพระเจ้าแล้วสำคัญยังไงสำคัญเช่นพระคริสต์พระองค์ทรงเป็นศีรษะเราทั้งหลายเป็นร่างกายพระเจ้าซีเรียสไหมกับสิ่งนี้ซีเรียสและพระองค์ก็อธิบายเลยว่าลำดับการบังคับบัญชาต้องเป็นอย่างนี้และพระคริสต์สุดท้ายพระองค์ก็อยู่ใต้พระบิดาอีกทีนึงลำดับต้องถูกต้องแบบนี้เพราะว่าพระเจ้ารู้ว่ายังไงมันถึงจะเหมาะสมโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นพ่อเป็นประมุขของบ้านคือเป็นหัวหน้าของบ้านพ่อหลายคนดำเนินชีวิตในโลกเหมือนกับว่าตัวเองอ่ะจะไม่ตายแล้วก็คือเขาดำเนินชีวิตแบบที่เขาอยากทำอะไรเขาก็ทำหลายคนก็ไม่ค่อยได้รับผิดชอบบ้านเท่าไหร่เป็นเพราะว่าเขาคิดว่าแม่ดูแลลูกแล้วทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเขาหาเงินเฉยๆแต่จริงๆไม่ใช่นะไม่ใช่แค่นั้นเขาต้องรับผิดชอบทุกเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับอิทธิพลของคนที่เป็นพ่อเนี่ยที่มีต่อครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญมากเกินกว่าที่เราจะคิดได้ขนาดเราอิทธิพลกันเองนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมพูดกับใครยกตัวอย่างเช่นเราเป็นพี่น้องคริสเตียนเราเจอกันในคริสตจักรใช่ไหมบางทีเราหนุนใจกันในโบสถ์ยกตัวอย่างเช่นเราถือน้ำไปถือข้าวไปเออวันนี้เป็นยังไงบ้างเออพระเจ้ารักคุณมากเลยนะแล้วพระเจ้ามีแผนงานอันยิ่งใหญ่นะคุณไม่ต้องกลัวบางทีเราก็พูดไปอย่างนั้นเอง
แต่คำนั้นมันเป็นคำที่มีอิทธิพลในชีวิตของเขาและเราจะรู้ได้ไงว่ามีอิทธิพลมันจะมีเราจะรู้เมื่อเราไปอยู่สวรรค์แล้วเมื่อวันนั้นมาถึงเราจะรู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นคนให้เราพูดสิ่งนั้นดุลใจเช่นเดียวกันคุณพ่อมีอิทธิพลกับครอบครัวอย่างมากจริงๆนะครับคุณพ่ออาจจะบอกว่าไม่ค่อยได้ดูแลอะไรเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วคุณพ่อมีอิทธิพลมากในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อ4ถึงข้อ9พูดไว้อย่างนี้โอ้คนอิสราเอลจงฟังเถิดพระยาเวเพราะยาเวเท่านั้นทรงเป็นพระเจ้าของเราในการแปลบางฉบับในข้อนี้ก็อาจจะพูดว่าพระยาเวพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเดียวตรงนี้นะครับแล้วแต่ฉบับการแปลนะครับอันนี้ไม่ใช่ประเด็นตรงนี้ที่ผมจะอธิบายข้อ5ท่านจงรับรักพระยาเวพระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจและสุดกำลังของท่านและจงให้ถ้อยคำเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้อยู่ในไหนครับใจของท่านใจก็คืออะไรนะที่เราคุยกันความคิดของท่านแต่เราบอกว่าผมรับใส่ใจแต่ว่าจริงๆแล้วความคิดเรากำลังพูดถึงความคิดคุณเข้าใจไหมคือไม่ได้เข้าไปที่หัวใจนี้แต่คุณกำลังเข้าไปที่นี่เข้าใจคือเข้าใจตรงนี้ถูกต้องไหมฮะโอเคและท่านจงสอนถ้อยคำเหล่านั้นแก่บุตรหลานของท่านและจงพูดถึงถ้อยคำเหล่านั้นสอนแล้วก็พูดเมื่อท่านนั่งอยู่ในบ้านจงพูดถ้อยคำเหล่านั้นเมื่อท่านนั่งอยู่ในบ้านเดินอยู่ตามถนนตามทางนอนลงหรือลุกขึ้นมีตอนไหนบ้างที่มันไม่เป็นอย่างนี้บ้างมีตอนไหนบ้างนั่งอยู่ในบ้านเราอยู่ในบ้านไหมแล้วก็มันมีอะไรบ้างมีในบ้านกับนอกบ้านถูกต้องไหมมีสองอย่างปะมีในบ้านกับนอกโลกอีกเปล่าไม่ใช่นะในบ้านกับนอกบ้านเพราะฉะนั้นในบ้านแล้วเดินไปตามทางเราเดินไหมเดินโอเคถ้าเรานั่งรถน่ะนับไหมนับการเดียวกันแหละเดินทางไงโอเคนอนลงกับลุกขึ้นเราก็มีสองอย่างอ่ะเนาะกระโดดนับได้ไหมคือสรุปก็คือพระวจนะตอนพระเจ้าของตอนนี้เนี่ยต้องการจะบอกคุณพ่อว่าอย่างนี้ว่าให้คุณพ่อสอนถ้อยคำของพระเจ้าแก่บุตรหลานและพูดถ้อยคำเหล่านั้นกับบุตรหลานตลอดเวลาเห็นยังว่าความเวลาพระเจ้าพูดอย่างนี้พระองค์ไม่ได้หมายความพระองค์ไม่ได้พูดให้มันแบบเว่อร์เว่อร์ไว้นะพระเจ้าไม่เคยพูดเว่อร์พระองค์หมายความว่าอย่างนี้แหละเห็นยังว่าเราต่ำกว่ามาตรฐานของพระเจ้าขนาดไหนเราถึงต้องการพระเยซูสิ่งที่พระเจ้าให้เราทำไม่มีทางทำได้เลยทำได้ไหมครับตลอดเวลาอย่างที่เพราะนั้นผมเคยแบ่งปันในวันพฤหัสพูดถึงเต็มใจและเชื่อฟังเต็มใจและเชื่อฟังและกินผลดีของแผ่นดินต้องเต็มใจแค่ไหนเต็มใจแค่ไหนถึงจะได้กินเวลาพระเจ้าพูดเต็มใจเต็มใจคือทุกอย่างเต็มใจเชื่อฟังต้องเชื่อฟังแค่ไหนเชื่อฟังทุกอย่างคุณทำได้ไหมคุณทำไม่ได้แสดงว่าคุณไม่สามารถกินผลดีแผ่นดินได้ใช่ไหมพระเจ้ารู้ไหมว่าเราทำไม่ได้รู้แต่ว่านี่คือไอเดียและเวลาพระเจ้าพูดหมายถึงว่านี่คือมาตรฐานของพระเจ้าพระองค์ต้องการให้เราสอนลูกของเราตลอดเวลาเรื่องของพระองค์คำถามของเราคือใครเป็นคนรับผิดชอบมากที่สุดในบ้านนะฮะเมื่อกี้พูดไปแล้วคุณพ่อโอเควันนี้เราจะพูดถึงคุณพ่อเพราะฉะนั้นคุณพ่อจะทำแบบนั้นได้ไงอ่ะแน่นอนอย่างแรกต้องคิดถึงพระเจ้าไว้ก่อนลึกๆพระเจ้าช่วยลูกด้วยโอเคไหมคำถามนี้คำนี้ต้องพูดมาก่อนท่านจงสอนถ้อยคำเหล่านี้กับบุตรหลานของท่านและจงพูดถึงถ้อยคำเหล่านั้นจากข้อพระคัมภีร์นี้พระเจ้าแนะนำให้พ่อแม่สอนถ้อยคำของพระเจ้าและพูดถ้อยคำของพระเจ้าบ่อยแค่ไหนคุยไปแล้วอาทิตย์ละครั้งตลอดเวลาหลายคนในห้องก็คิดในใจพระเจ้าหมายความแบบนี้จริงเหรอทำได้เหรอโอเคงั้นผมขอพูดถึงเอเฟซัสเอเฟซัส 6:18 say โอเคเอเฟซัสบทที่6ข้อ18ผมจำเพลงได้พูดถึงKeep on pray หมายถึงจงอธิษฐานทุกเวลาทำได้เหรอแม้แต่ว่าพระเจ้าให้เราพูดภาษาแปลกแล้วใช่ไหมการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณแล้วพูดอธิษฐานภาษาแปลกแล้วทำได้เหรอทำได้ไหมจริงๆเราอธิษฐานโดยที่เราไม่ต้องพูดออกมาได้ไหมได้แต่เราอธิษฐานอย่างนั้นได้ทุกเวลาตอนนี้เราอธิษฐานไหมตอนนี้เปล่าแต่พระเจ้าหมายความอย่างนั้นไหมหมายความอย่างนั้นแสดงว่าเราต้องทำไม่ได้เลยเราต้องให้พระเจ้าช่วยเราตกจากมาตรฐานของพระเจ้ามากผ
ผมพูดแบบนี้เพื่อเราจะได้รักพระเยซูมากขึ้นพระเยซูต้องมาเพราะว่าเรามันห่างไกลจากมาตรฐานมากจนพระเยซูต้องมานะครับอาทิตย์ละครั้งพอไหมครับสอนไม่พอนะอาทิตย์ละ2ครั้งล่ะนั่น2เท่านะวันละครั้งอ่ะวันละ2ครั้ง10ครั้งพอไหมคำตอบคือทุกเวลาทำอย่างไรคุณพ่อจึงสามารถสอนถ้อยคำของพระเจ้าแก่ลูกๆของตนได้ทำยังไงดีผมลองค้นอันนี้ตัวผมเองนะอย่างแรกคือคุณพ่อต้องยอมรับด้วยตนเองก่อนว่าพระวจนะของพระเจ้ามีคุณค่าคิดดูครับตอนที่เราเป็นคริสเตียนใหม่ๆเราก็อาจารย์เขาสอนยังไงเราก็โอเคเราก็ตามอย่างนั้นแต่ตัวเราเองไม่ค่อยเห็นคุณค่าเท่าไหร่ไม่เห็นคุณค่าหมายถึงอะไรเราไม่คิดว่าคำที่พระเจ้าบอกเราอ่ะมันซีเรียสเราคิดว่ามันเป็นแค่ข้อแนะนำอันนึงที่เราจะเลือกว่าทำหรือไม่ทำก็ได้เหมือนสังคมปัจจุบันที่เราเลือกว่าจะทำหรือไม่ทำก็ได้หลายอย่างสังคมประชาธิปไตยเลือกได้หรือไม่เลือกไม่เอาก็ได้ใช่พระเจ้าก็ทำแบบนั้นกับเราคือแล้วแต่เราจะเลือกเปล่าแต่เราต้องเห็นว่าคุณค่าของพระวจนะของพระเจ้านั้นมันมากแค่ไหนอ่านด้วยกันคุณพ่อต้องอะไรครับยอมรับด้วยตนเองก่อนพระวจนะของพระเจ้ามีคุณค่ายอมรับด้วยตนเองก่อนถ้าเขาจะสอนลูกของเขาได้เขาตัวเขาเองเขาต้องยอมรับด้วยตนเองได้ก่อนว่าพระวจนะของพระเจ้ามีคุณค่าหรือเขาต้องยอมรับถามตัวเองและโดยที่ตัวเองไม่โกหกตัวเองและตอบมาด้วยว่าจริงๆแล้วสำหรับพระวจนะของพระเจ้ามีคุณค่าไหมสำหรับตัวเขาในลูกาบทที่11ข้อ11ถึงข้อ13พูดว่ามีใครบ้างในพวกท่านที่เป็นพ่อถ้าลูกขอปลาจะเอางูให้เขาแทนหรือและถ้าขอไข่จะเอาแมงป่องให้เขาหรือเพราะฉะนั้นถ้าพวกท่านเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้สิ่งดีแก่บุตรของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ท่านประเด็นของผมอยู่ตรงที่ว่าถ้าพวกท่านเป็นคนบาปก็ยังรู้จักให้สิ่งดีแก่บุตรของตนคนบาปคือพวกเรายังเป็นคนบาปถูกต้องไหมครับตอนนี้พระเยซูชำระเราให้เป็นคนชอบธรรมแล้วถูกต้องไหมฮะแต่ว่าคนบาปก็คือทุกคนรวมทั้งเราอยู่ก็มีธรรมชาติบาปอยู่ดีเรายังรู้จักให้สิ่งดีแก่ลูกผมถามว่าถ้าเกิดเราไม่เห็นพระวจนะมีคุณค่าก็แสดงว่าพระวจนะของพระเจ้าไม่ได้มีไม่ใช่สิ่งดีสำหรับเราไม่ใช่สิ่งมีค่าเราจะเอาให้ลูกเราเหรอเพราะว่าสำหรับลูกเราจะเอาของที่ดีให้ถูกต้องไหมครับพ่อแม่เราต้องเอาของดีให้ลูกเราเพราะเรารักลูกเราถ้าเราไม่เห็นว่าพระวจนะของพระเจ้ามีคุณค่าเราจะเอาพระวจนะของพระเจ้าให้เหรอเราดูต่อไปมัทธิวบทที่15ข้อ17ถึง20ท่านทั้งหลายไม่เห็นหรือว่าสิ่งใดๆซึ่งเข้าในปากก็ตกลงในท้องนี่พระเยซูตรัสแบบนี้นะครับแล้วก็ถ่ายออกลงส้วมไปอะไรก็ตามที่เข้าในปากก็ลงในท้องถ่ายส้วมไปข้อ18พระเยซูพูดถึงสิ่งที่สำคัญมากเลยแต่สิ่งที่ออกจากปากก็ออกมาจากใจสิ่งที่ออกจากปากมันก็ออกจากใจจริงไหมจริงไหมครับไม่ใช่จริงเพราะว่าเรากำลังลองเรียนพระคัมภีร์นะแต่จริงเพราะเราต้องคิดว่าจริงใช่ถูกยอมรับสิ่งนั้นแหละทำให้มนุษย์เป็นมลทินคืออะไรความคิดชั่วร้ายที่ทำให้เป็นมลทินความคิดในการฆ่าคนการคิดเป็นชู้การล่วงประเวณีการลักขโมยการเป็นพยานเท็จการใส่ร้ายทั้งหมดล้วนออกมาจากใจสิ่งเหล่านี้แหละที่ทำให้มนุษย์เป็นมลทินเพราะฉะนั้นข้อพระคัมภีร์ข้อนี้เนี่ยกำลังใช่กำลังพูดถึงเรื่องว่าสิ่งนี้เป็นต้นเหตุแห่งความชั่วร้ายทั้งหลายถูกต้องแต่ว่าประเด็นนึงที่เราต้องการที่เราจะเห็นก็คือว่าพระเยซูกำลังบอกว่าทุกอย่างที่ออกจากปากของคุณพ่อก็ออกมาจากใจของคุณพ่อหมายความว่าไงถ้าคุณพ่อไม่ได้เห็นคุณค่าของพระวจนะของพระเจ้ามันไม่มีพระวจนะของพระเจ้าออกมาจากปากคุณพ่อหรอกครับแค่นี้เองมันไม่ได้ซับซ้อนเลยเรา
อะไรเขาอยู่ข้างในมันก็จะออกมาโอเคเพราะฉะนั้นผมจะขยายความอันนี้เพิ่มเพราะฉะนั้นคุณพ่อจำเป็นจะต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าการเห็นคุณค่าของพระวจนะของพระเจ้าของคนที่เป็นพ่อนั้นเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญการเห็นคุณค่าของพระวจนะของพระเจ้าสำหรับคนที่เป็นพ่อนั้นเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญต่ออิทธิพลที่ในทางที่ดีที่เขาจะมีต่อครอบครัวถ้าความคิดของพระเจ้ามีอิทธิพลกับเราในความคิดความคิดของเราก็จะมีอิทธิพลต่อครอบครัวของเราโอเคไหมครับง่ายๆเลยคุณพ่อถ้าคุณพ่อมีความคิดเห็นคุณค่าของพระเจ้าปั๊บเห็นคุณค่าพระวจนะของพระเจ้าสิ่งนี้มันจะออกมาจากคุณพ่อเองอะยกตัวอย่างเช่นใครถ้าใครเป็นแฟนพันธุ์แท้เรื่องอะไรสักอย่างนึงอะว่างๆเขาก็จะพูดเรื่องนั้นไหมใช่ผมไม่รู้ว่าคุณเบสเนี่ยชอบแต่งหน้าถ้าเฉยๆจะว่างๆก็จะพูดถึงเรื่องเครื่องสำอางเรื่องแต่งหน้าไหมครับพูดเพราะเราเป็นสเปเชียลิสต์ผมเป็นนักดนตรีผมเจอกันในทีมนักแสดงเราจะคุยเรื่องอะไรโอ้โหเพลงอันนี้พี่ฟังเพลงอันนี้มันดีมากดูสิเป็นอย่างนี้ถ้ามือกลองก็จะคุยเรื่องอะไรกันก็ต้องคุยเรื่องกลองคนชอบกินก็จะคุยเรื่องกินเฮ้ยเธอมันมีร้านเปิดใหม่ที่นี่ฉันเห็นแวบๆเป็นทุกคนเหรอบางคนก็ไม่ค่อยไม่ซีเรียสขนาดนั้นเพราะเห็นเยอะแล้วนี่มีร้านโหมุมตรงนี้มันลดราคานะเนี่ยไอ้ร้านอะไรนะร้านอะไรนะฮะร้าน20บาทอ่ะมันมีร้านนึงที่มันเป็นร้านเนี่ยเห็นลูกสาวผมบอกว่าอยากให้ป้าพาไปกินมากเลยร้านอะไรไม่รู้ตอนนี้มาม่าเกาหลีซึ่งมันลดราคาแล้วตอนนี้มันเลยไปแล้วมันเลยหมดเคไปแล้วเพราะฉะนั้นคนที่เรื่องกินทุกคนก็จะคุยกันนั่นสินั่นสี่อย่างนี้นะอย่างนี้นะฉันเคยกินร้านนี้นะครับอันนี้ก็เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นโอเคไหมครับมันอยู่ในใจเราไหมมันก็ลดออกมาที่ปากเราคนยิวอ่ะเวลาเขาคุยกันเขาคุยเรื่องอะไรกันพระคัมภีร์ในโต๊ะอาหารก็คุยเรื่องอะไรกันพระคัมภีร์ผมไม่อยากให้เราพวกเราทุกคนนะเป็นเหมือนเขาในเรื่องนี้นะคือถ้าเราได้นั่งโต๊ะของพระเยซูก็คุยเรื่องอะไรกันพระเยซูเป็นคนปกตินะครับพระองค์ก็คุยเรื่องอื่นด้วยแต่ว่าทั้งหมดอะมันมีพื้นฐานมาจากวัฒนธรรมขนบประเพณีทั้งหมดมาจากพระคัมภีร์ทั้งหมดมันมีความคิดกฎหมายของฝรั่งหลายๆอันที่ฝรั่งในยุคก่อนเขาเชื่อพระเจ้าใช่ไหมอย่างอเมริกาต้นๆเนี่ยเขาเชื่อพระเจ้าเข้มข้นกฎหมายที่ออกมาเป็นกฎหมายที่ได้รับอิทธิพลจากใช่พระคัมภีร์หมดเลยเพราะฉะนั้นคนเชื่อหรือไม่เชื่อพระเจ้าไม่รู้ถ้าเขาตามกฎหมายนั้นเขาก็ทำตามพระเจ้าพระคัมภีร์ใช่เหมือนทุกอย่างเลยความชอบธรรมความซื่อสัตย์อะไรทุกอย่างนี้มันมาจากพระเจ้าหมดเลยมันเป็นรากฐานเช่นเดียวกันคุณพ่อถ้าคุณพ่อมีความเข้าใจเห็นคุณค่าพระคัมภีร์สิ่งนี้มันต้องออกจากคุณพ่อมันต้องแผลมออกมาในบ้านถ้ามันไม่แผลมอย่ารู้สึกผิดก็แค่ขอพระเจ้าช่วยเพราะเราไม่สมบูรณ์นะครับประการที่สองคุณพ่อต้องยอมเปลี่ยนแปลงความคิดจริงๆแล้วผมตรงๆเวลาแผลมเนี่ยนะมันไม่ได้หมายความว่าต้องพูดเป็นข้อนะหมายความว่าอ๋อลูกนะมัทธิวบทนี้พูดอย่างนี้นะนึกออกปะไม่ใช่เราไม่ใช่นักเทศที่บ้านอ้าวเราเปิดอ้าวอาดนี่นี่พ่อจะบอกให้เอาเปิดข้อบทที่7นี่เปิดเลยเปิดโรมบทที่12ข้อ1ดูที่ปีกความคิดดูสิมันจะบอกอย่างงี้อย่างงี้เห็นไหมทำอย่างงี้เปล่าเราเป็นคนปกติเขาอันนี้ผมว่าเขาไม่ได้พูดอย่างนั้นหรอกไม่ต้องอ้างเขาแค่ยกประโยคอันนั้นมาเลยโดยไม่ต้องบอกข้อบางทีเขาพูดกันเขารู้กันมันต้องอยู่เข้าไปในสายเลือดแบบนี้มันเป็นไปได้ไหมกับพวกเราที่เป็นคริสเตียนคริสเตียนไทยเป็นไปได้ไหมได้มันต้องเป็นไปได้สิพระเจ้าต้องช่วยเราได้อันที่สองคุณพ่อนะครับผมมีทั้งหมด3ประการเท่านั้นวันนี้ผมจะเลิกเร็วมากอีก15ทีจบแน่นอนทำได้มีแค่3ข้อเท่านั้นเองนี่ข้อ2แล้วเป็นสิ่งอัศจรรย์เหมือนกันจริงป่ะเนี่ยเหรอเฮ้ยทำไมเยอะจังอะพี่
คุณพ่อต้องยอมเปลี่ยนแปลงความคิดตามพระวจนะของพระเจ้าคุณพ่อต้องยอมแต่เขาจะไม่ยอมเขาจะไม่มีทางมาถึงจุดนี้ได้ถ้าเขาไม่เห็นคุณค่าถ้าเขาเห็นว่าพระวจนะของพระเจ้ามีคุณค่าหมายถึงว่าพอพูดถึงพระวจนะของพระเจ้าแล้วยอมทันทียอมหมายถึงอะไรพอพระคัมภีร์พูดว่าพระคัมภีร์บอกว่าเราต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ใจของเรายังไงไม่อะอย่างนี้ป่ะไม่ไม่เดี๋ยวคิดดูก่อนอย่างนี้ไหมแต่ถ้าเราบอกโอ้ครับครับครับพระเจ้าผมโอเคครับผมยอมผมขอโทษผมกลับใจอย่างนี้แหละถ้าตีความก่อนนี่อีกเรื่องนึงถูกต้องแต่ว่าท่าทีคือท่าทีนี่มันสำคัญมากเราเคยแบ่งไปแล้วไม่ทั้งหมดไม่ได้วางแผนเลยนะฮะเราเคยแบ่งไปแล้วเรื่องใจดื้อด้านใช่ไหมนี่แหละใจดื้อด้านพระเยซูรู้ว่าคนเหล่านั้นที่มาฟังอ่ะมีใจดื้อด้านคนที่มีใจดื้อด้านเป็นปัญหาหลักเลยนะในทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเรามาต่อหน้าพระเจ้าเห็นพระเจ้าของพระเจ้ามีคุณค่าเราจะยอมพระเจ้าพูดผมยอมเนี่ยอันนี้นี่คือถูกต้องนะครับคุณพ่อต้องยอมเปลี่ยนแปลงความคิดตามพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยคุณพ่อคิดเยอะเลยตามพระคัมภีร์นะครับทำไมความคิดของคุณพ่อจึงสำคัญต่อครอบครัวเพราะว่าอะไรครับเพราะคุณพ่อเป็นประมุขของบ้านเป็นคนตัดสินใจหลายสิ่งถ้าตัดสินใจผิดอาจส่งผลร้ายต่อครอบครัวแต่พระเจ้ามักจะเมตตาเราก็กลับลำทันอยู่เรื่อยแต่ว่าหลายครั้งบางทีพระเจ้าก็ปล่อยให้มันมีผลเกิดขึ้นเพื่อเราจะได้เตือนเราว่าต้องระวังเพราะเรามีอำนาจอยู่ในมือคุณพ่อเป็นคนที่มีอำนาจอยู่ในมือนะมีอิทธิพลมากนะเป็นผู้มีอิทธิพลนะเป็นมาเฟียป่ะไม่ใช่มาเฟียนี่คนไม่ดีโอเคที่3อันนี้ในโคโลสีบทที่3ข้อ18ถึง24นะครับนี่ฉบับอ่านเข้าใจง่ายอันนี้เขียนในหัวข้อในพระคัมภีร์เขียนไว้เลยว่าระเบียบในครัวเรือนของผู้เชื่อดูนะครับพวกคุณที่เป็นภรรยาให้ยินยอมต่อสามีของตนเพราะนั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องในองค์พระเจ้าชีวิตพวกคุณที่เป็นสามีให้รักภรรยาของตนและอย่าได้ก้าวร้าวกับเธอพวกคุณที่เป็นเด็กๆให้เชื่อฟังพ่อแม่ของตนในทุกเรื่องถ้าทำอย่างนี้องค์เจ้าชีวิตก็จะพอใจพวกคุณที่เป็นพ่ออย่าทำให้ลูกของตนเคืองแค้นใจเพื่อพวกเขาจะได้ไม่ท้อใจพวกคุณที่เป็นทาสให้เชื่อฟังนายในโลกนี้ทุกอย่างอย่าเพียงแต่ทำดีแค่ต่อหน้าอย่างคนประจบประแจงแต่ให้ทำจากใจจริงและทำเพราะเกรงกลัวเจ้านายสูงสุดเจ้านายสูงสุดคือใครพระเจ้าพระเยซูใจเย็นๆผมจะไม่ไปไหนให้ทุกคนอ่านอีกครั้งเองบางทีผมนั่งฟังเทศผมก็รู้สึกว่าทำไมอาจารย์เขาไปเร็วจังใจเย็นๆพระวจนะของพระเจ้าอธิบายตัวของพระวจนะของพระเจ้าเองอยู่แล้วมันเต็มไปด้วยสติปัญญาและความคิดของพระเจ้าพระเจ้าลูกขอรับความคิดของพระองค์มาลูกต้องการเปลี่ยนลูกยอมรับว่าความคิดของพระองค์สูงกว่าและความคิดของพระองค์ถูกและพระองค์รู้ตอนจบว่าถ้าคิดแบบนี้แหละตอนจบมันจะดีโอเคไหมครับอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนาวต่อไปข้อ23ไม่ว่าคุณจะทำอะไรนี่แถมไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามให้ทุ่มสุดตัวเหมือนกับว่าไม่ได้ทำเพื่อมนุษย์แต่ทำเพื่อองค์เจ้าชีวิตคือพระเยซูเพราะคุณรู้ว่าจะได้รับมรดกจากองค์เจ้าชีวิตเป็นรางวัลเป็นพระคริสต์เจ้านี่แหละที่คุณกำลังรับใช้อยู่ส่วนคนที่ทำความผิดก็จะได้รับผลตอบแทนตามความผิดที่เขาทำพระองค์จะไม่ลำเอียงเพราะฉะนั้นที่ผมอยากตัวอย่างนี้ผมไม่ได้ต้องการจะเน้นตรงนี้หรอกแต่ต้องการจะให้ดูตัวอย่างว่านี่คือความคิดของพระเจ้าในเรื่องของผู้เชื่อว่าเราใครอยู่ตำแหน่งไหนและทำอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราจะยกอันนึงก็คือที่เมื่อกี้ที่เราเพิ่งอ่านไปคือโคโลสีบทที่3ข้อ21จะยกตัวอย่างว่าการตัดสินใจของคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อสบายเลยยิ้มหวานเลยไม่สนเนี่ยติดเป็นอย่างนี้จบถามว่าจริงๆทำอย่างนี้ได้ไหมได้แต่ทำได้ตลอดมุกนี้ตลอดได้ไหมบางทีผมเลี้ยงลูกผมก็ลำรู้สึกว่าอึดอัดมากเลยพวกเรากำลังทำงานอยู่ในบ้านเนี่ยศิลาก็จะไม่ยอมเลยให้ตัวเล็กเนี่ยไปวิ่งพาชวนคนนู้นเล่นชวนคนนี้เขากำลังทำงานอยู่ชวนคนนู้นเล่นชวนนี้จริงๆทำแบบนี้ก็ดีนะ
นี่นะไม่ใช่อย่างนี้เนี่ยแต่ปิดปากด้วยนะแล้วคุณพ่อก็สบายนอนฟังแล้วถือรีโมททีวีด้วยผมก็ยกตัวอย่างว่าการตัดสินใจของคุณพ่อเนี่ยมันสำคัญยังไงและคุณพ่อต้องเปลี่ยนความคิดเพราะอะไรเพราะว่าความคิดมันจะมีผลในการตัดสินใจของคุณพ่อมีผลมากเลยนะดูดีๆนะครับนี่คือตัวอย่างเรื่องหนึ่งคือพวกคุณที่เป็นพ่ออย่าทำให้ลูกของตนเคืองแค้นใจเพื่อพวกเขาจะได้ไม่ท้อใจข้อนี้อันนี้ผมเอาภาษาอังกฤษมาจาก The Message The Message นี่เป็นพระคัมภีร์ฉบับเวอร์ชันหนึ่งเป็นเวอร์ชัน The Message ซึ่งดีมากๆเลยวันนั้นที่อาจารย์เอเลน่าเนี่ยมาอ่านเนี่ยที่เขาพูดว่าอย่าให้เราเสียเวลาสักนาทีเดียวแต่ให้เราสร้างเป็นคนที่ builder เป็นคนที่มาสร้างคริสตจักรไม่ใช่มาคนมาร่วมประชุมแต่ว่ามาสร้างคริสตจักรทุกคนเป็นนักสร้างคริสตจักรเนี่ยทุกคนเป็นร่วมกันสร้างที่อ่านไปผมงงมากเลยเพราะมันไม่ตรงกับพระคัมภีร์อื่นเลยแต่ว่าผมรู้ว่าอ๋อเขามาจาก The Message เพราะฉะนั้นผมก็เลยไปอ่าน The Message มากภาษาอังกฤษตรงนี้แปลว่าผู้ปกครอง parents เนี่ยพ่อแม่ don't come down to hard ก็คือผู้ปกครองอย่าลงโทษลูกๆรุนแรงจนเกินไปไม่เช่นนั้นพวกเขาอาจจะถอดใจหรือใจของเขามันแบบหมดกำลังใจที่จะทำดีแต่ข้อนี้ห้ามคุณพ่อคุณแม่ทำโทษไหมเปล่าเพราะว่าพูดว่าอย่าลงโทษลูกรุนแรงเกินไปแสดงว่าพระคัมภีร์ให้ลงโทษจบเข้าใจถูกต้องแค่บอกว่าแรงเกินไปอย่าเกินไปไม่เช่นนั้นเขาจะถอดใจได้อันนี้วันนี้ไม่ใช่วันลูกนะครับวันคุณพ่อวันลูกทุกวันครับนี่คุณพ่อก็จะตีใช่ไหมครับนี่นะผมอยากจะเสริมนิดนึงอันนี้เปิดพระคัมภีร์เสริมได้เลยใช่ไหมครับเปิดพระคัมภีร์นิดนึงผมรู้สึกว่าหลายคนมีปัญหากับการตีลูกเพราะว่าผมอยู่โรงเรียนเซนต์โดมินิกมาก่อนเนี่ยโรงเรียนเดิมเนี่ยแล้วหลังจากนั้นผมได้มาเจอเพื่อนๆรุ่นหลังจากที่ผมจบมานานแล้วเนี่ยคนในรุ่นคนที่เขาได้ยินข่าวว่าปัจจุบันเด็กเป็นยังไงในห้องเนี่ยเขามาเล่าให้ฟังแบบนี้ว่ารู้ไหมสมัยพวกเธอที่คุณครูใช่คุณครูมาเล่าให้ฟังสมัยพวกเธอเนี่ยคุณครูตีพวกเธอเด็กทุกคนก็เรียบร้อยดีสมัยนี้คุณครูตีพวกเธอเรื่องเรียนไม่ได้เด็กมันไปฟ้องพ่อมันแล้วพ่อมันก็ไปฟ้องตำรวจไปฟ้องอะไรเป็นเรื่องใหญ่เป็นครูใหญ่เป็นเรื่องใหญ่เลยเดี๋ยวนี้เด็กสมัยนี้แตะไม่ได้เลยห้ามตีเพราะทุกคนแอนตี้การตีไม่เป็นไรเราคริสเตียนไม่ต้องสนใจโลกนี้สนใจว่าพระเจ้าพูดว่ายังไงจบไม่ต้องคิดเอาใครรับใครฟังไม่ได้อย่าฟังนะครับสุภาษิตบทที่13สุภาษิต13ครับข้อ24เอ้าลองดูผมอยากจะรู้ว่าใครจะฉลาดกับพระเจ้าอยากให้รู้หน่อยเอ้าใครจะฉลาดกับพระเจ้ามาให้มาสู้กันสุภาษิตบทที่13ข้อ24เอ้าดูสิครับพระคัมภีร์พูดว่าไงเอ้าอ่านด้วยกันครับ1 2 3โอ้โหเกลียดเลยเหรอนี่พระเจ้าบอกว่าเกลียดเลยนะนี่มันใช้คำว่าเกลียดนะเนี่ยไม่ใช่เฉยๆนะพระเจ้าบอกว่าเกลียดนะบุคคลที่สงวนไม้เรียวก็เกลียดบุตรชายของตนแสดงว่าอ่านตรงข้ามกันพระคัมภีร์เนี่ยถ้าเราเข้าใจอย่างนี้นะแล้วเราปีตรงกันข้ามนะหมายความแบบนั้นเหมือนกันหมายถึงบุคคลที่ใช้ไม้เรียวก็รักลูกของตนชัดเจนไหมชัดเจนไหมต้องอธิบายเรื่องอื่นอีกไหมเออเขาจะตรงกันใช่ไหมดีมากแต่อย่ารุนแรงไปนะเมื่อกี้เราเตือนไปแล้วแต่บุคคลที่รักเขาพยายามตีสอนเขาทันเวลาหรือกลับกันคือแต่บุคคลที่ไม่รักเขาจะไม่พยายามตีสอนเขาหรือพยายามหรือตีสอนเขาแต่ว่ามันก็สายไปแล้วพระคัมภีร์เราอ่านแบบนี้ได้เพราะพระเจ้าหมายความอย่างนี้แสดงว่าตรงกันข้ามพระองค์ไม่ได้หมายความอย่างนั้นเราวิธีการอ่านพระคัมภีร์ให้เข้าใจนี่ก็มีเป็นเคล็ดลับอย่างนึงอ่านอย่างนี้ไม่เข้าใจลองเขา
ตีให้มันเป็นเหมือนกลับด้านดูเราก็จะเข้าใจขึ้นวิธีคิดเป็นอย่างนี้นะครับโอเคเอาดูอีกข้อหนึ่งไม่เป็นไรมันต้องมี 2-3 ข้อใช่ไหมโอเคสุภาษิตบทที่22ข้อ15มันอยู่ในสุภาษิตหมดเลยห้ามกลับไปฉีกสุภาษิตทิ้งเป็นอันขาดอย่าให้เด็กๆรู้เด็กๆไปฉีกทิ้งสุภาษิตบทที่22ข้อ15ความโง่ถูกผูกมัดอยู่ในความคิดใช่ไหมของเด็กๆแต่ไม่เรียวที่ตีสอนก็ขับมันให้ห่างไปจากเขาเขาโง่ใช่เขาตีด้วยไม่เรียวเขาจะฉลาดขึ้นไม่ต้องกลัวแต่ว่าเราไม่ได้ตีเพราะเรารักเขานะเราถึงตีนะครับไม่ใช่เกลียดเขาอ้าวสุภาษิตบทที่20ข้อ30โทษคนเปิดโทษช้าความฟกช้ำดำเขียวของบาดแผลก็ชำระความชั่วเสียการโบยตีจะทำให้ส่วนลึกที่สุดสะอาดสะอ้านเห็นไหมการโบยตีจะทำให้ข้างในอ่ะสะอาดผมไม่ได้บอกว่าให้ทำร้ายลูกนะผมบอกให้เขาตีเพื่อเขาจะได้ข้างในเพื่อเรารักเขาเราต้องให้ข้างในเขาสำคัญนะเพราะว่าถ้าเราเขาโตกว่านี้เราก็ตีไม่ได้แล้วมันตีกับเราแล้วมันตีกับมันก็ยิ่งบาปมันก็โดนพระเจ้าจัดการอีกต่างหากด้วยมันไม่มีอะไรดีเลยจริงๆเลยตอนนี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดขอกลับไปนั้นนะครับโอเคลองดูอันนี้กันฮิบรูบทที่12ข้อ4ข้อ11เนี่ยมันสำหรับเราทุกคนเวลาพระคัมภีร์เขียนเนี่ยมันสำหรับเราทุกคนแหละแต่มันแค่เอานำมาใช้ได้ท่านเองลูกเอ๋ยอย่าถือว่าการตีสอนนะตีสอนขององค์เจ้าชีวิตนั้นเป็นเรื่องเล่นอย่าถือว่าเป็นเรื่องเล่นๆและอย่าหมดกำลังใจเมื่อพระองค์มาตักเตือนเจ้าเพราะองค์เจ้าชีวิตจะตีสอนคนที่พระองค์อะไรครับกลับกันก็คือพระองค์จะไม่ตีสอนคนที่พระองค์เพราะฉะนั้นคนที่รักเท่านั้นพระองค์จะตีสอนคนที่พระองค์แคร์เท่านั้นและจะลงโทษทุกคนที่พระองค์รับเป็นจะเลิกเป็นคริสเตียนไหมไม่เพราะว่าไม่นะเพราะว่าพระเจ้าเวลาบอกตีสอนเนี่ยเราอาจจะมีประสบการณ์ในชีวิตที่คนเขาทำร้ายเราอย่างนั้นนะไม่ใช่พระเจ้าไม่ได้เป็นคนแบบนั้นพระองค์เป็นคนที่ดีพระองค์ปรารถนาดีกับเราอย่างสมบูรณ์เลยไม่มีแฝงเลยให้พี่น้องอดทนต่อความยากลำบากเพราะเป็นการตีสอนแสดงว่าพระเจ้ากำลังทำกับพี่น้องเหมือนเป็นลูกของพระองค์มีลูกคนไหนบ้างที่พ่อไม่เคยตีสอนมีไหมมีลูกบางคนที่พ่อเขาไม่เคยตีสอนพ่อเขาไม่รักลูกก็อย่างนั้นแหละไม่เคยสอนถ้าพี่น้องไม่ถูกตีสอนเหมือนกับลูกทั่วไปแสดงว่าไม่ได้เป็นลูกแท้ๆแต่เป็นลูกไม่มีพ่อเราทุกคนมีพ่อที่เป็นมนุษย์ที่คอยตีสอนเราแต่เราก็ยังเคารพเขาอยู่ดียิ่งกว่านั้นอีกสักเท่าไรเราควรเชื่อฟังพระบิดาของจิตวิญญาณเราเพื่อเราจะได้มีชีวิตอยู่ต่อไปข้อ10อ่านด้วยกันครับพ่อของเราที่เป็นมนุษย์จะตีสอนเราแค่ชั่วคราวตามที่เห็นว่าดีที่สุดแต่พระเจ้าจะตีสอนเราเพื่อประโยชน์ของเราเพื่อเราจะได้มีส่วนร่วมในความบริสุทธิ์ของพระองค์ตอนที่ถูกตีสอนนั้นไม่มีใครชอบหรอกเพราะมันเจ็บแต่ภายหลังการตีสอนนั้นจะฝึกฝนเราและผลที่ออกมาก็คือสันติสุขและชีวิตที่พระเจ้าชอบใจโอเคในข้อนี้เนี่ยผมอยากให้เราเน้นตรงนี้ว่าพ่อของเราเป็นมนุษย์จะตีสอนเราแค่ชั่วคราวตามที่เห็นว่าดีที่สุดตรงนี้แหละที่สำคัญเห็นว่าดีที่สุดก็คือที่เขาคิดว่าดีที่สุดคิดว่าดีที่สุดและเขาคิดเอาความคิดนั้นมาจากไหนประสบการณ์ของเขาเพราะฉะนี้แหละเขาถึงต้องรู้จักพระวจนะของพระเจ้ายกตัวอย่างเช่นเรื่องไม้เรียวถ้าเขาคิดเองไม่สมัยนี้ไม่มีใครตีลูกแล้วเขาไปดูจากอินเทอร์เน็ตเพราะอินเทอร์เน็ตมีแต่คนบอกว่าอย่าตีลูกเท่านั้นนี่คือคนคิดสมัยนี้แต่ถ้าเกิดเขาไปอ่านอินเทอร์เน็ตเขาคิดเองไม่ตีลูกเขาก็เลยมาหาลูกไม่ตีแต่พออ่านพระคัมภีร์พระเจ้าบอกตียิ้มเลยยิ้มเดี๋ยวหนูก็จะขอบคุณเองอะตอนโตเดี๋ยวรู้เองว่ามันดีโอเคพ่อของเราจริงๆแล้วเราก็ตีเขาพ่อตอนเขาทำผิดเขาทำไม่ผิดเขาไม่โดนตีถูกต้องป่ะแฟร์เนาะแฟร์ไหมแฟ
พ่อของเราเป็นมนุษย์จะตีสอนเราแค่ชั่วคราวตามที่เห็นว่าดีที่สุดเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนความคิดของคุณพ่อเนี่ยสำคัญเปลี่ยนความคิดตามพระวจนะของพระเจ้าเราก็จะสามารถตีสอนลูกของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพผมอยากให้เอาอันนึงเนื่องจากวันเราหมดเวลาแล้วมันมีตาช่างตาช่างที่ไม่ได้รับการตั้งอ่ะมีใครอยากใช้ไหมเคยไปหยอดเหรียญช่างหน้าเซเว่นไหมมันมีรุ่นที่มันมีเสียงดังด้วยใช่ไหมจริงๆหลังตอนแรกๆก็อายอ่ะตอนหลังก็ไม่มีใครสนใจเราโอเคหยอดเข้าไปเราเคยหยอดหน้าเซเว่นสาขานี้ใช่ไหมพอไปอีกที่นึงอ่ะมันไม่เท่ากันใช่ไหมถ้าเกิดเราเกิดรู้ว่าสาขาไหนมันแม่นมันเป๊ะๆ เลยอันที่เราไว้ใจคือเราต้องไปช่างที่โรงพยาบาลใช่ไหมสมมติเราไปช่างโรงพยาบาลได้เลขอันนึงมาแล้วเราไปช่างสาที่เซเว่นอันนี้เซเว่นอันนี้เฮ้ยตรงกันเราก็เลยคิดในใจใช่ละอันนี้ถือว่าใช้ได้ต่อไปนี้เราจะไปสาขาอื่นไหมไม่เราก็จะมาที่อันนี้เพราะฉะนั้นตาช่างที่ไม่ได้รับการตั้งหรือเราขาดความเชื่อถืออะไม่ได้หรอกมันไม่เวิร์กทุกครั้งเวลาเราคิดถึงเรื่องอะไรทั้งหลายเราต้องชั่งภาษาไทยเขาเรียกว่าชั่งใจเราเลี้ยงลูกเราก็ต้องชั่งว่ามันจะแรงไปไหมการลงโทษแบบนี้หรือสอนแบบนี้จะถูกไหมสอนแบบนี้มันแรงมันตกขอบไปไหมทั้งหมดเหล่านี้เราจะชั่งได้เก่งได้เราจะต้องไปปรับด้วยพระวจนะของพระเจ้าเพราะวจนะของพระเจ้าคือความคิดของพระเจ้าความคิดของพระเจ้าไม่เคยผิดพลาดเราต้องกลับไปตั้งที่บริษัทนั้นน่ะบริษัทที่โรงงานเราก็คือที่พระเจ้าจะตั้งให้เราและพระคัมภีร์จะช่วยเรานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยอันที่สองพระบิดาเป็นมนุษย์ตีสอนเราเพียงชั่วคราวตามความเห็นเพราะบิดาเห็นชอบของพวกเขาเห็นไหมตามความคิดเห็นเพราะฉะนั้นคุณพ่อมีโอกาสที่จะตัดสินพลาดไหมมีแต่มันจะแม่นขึ้นเมื่อเราถูกเปลี่ยนด้วยพระวจนะของพระเจ้าถามว่าคุณพ่อเคยตัดสินผิดไหมโอ้โหเยอะมากหลายครั้งมากนะโอกาสจุดประสงค์ของการตีสอนลูกอันนี้สำคัญคือเพื่อให้ผลลัพธ์ของการตีสอนเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับก็คือเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับลูกนี่คือจุดประสงค์ของการตีสอนตีสอนเนี่ยมันไม่ได้ใช้กับเด็กเท่านั้นแต่ใช้กับผู้ใหญ่ด้วยการตีสอนไม่ได้หมายความว่าต้องใช้ไม้เรียวตีเสมอนะบางทีใช้คำพูดสอนก็เหมือนกันหรือมีบทลงโทษให้ไปยืนให้ไปอะไรสักอย่างหนึ่งหลายอย่างงดเล่น ROV อย่างเงี้ยเป็นต้น อย่างเงี้ยที่ผมทำอยู่นี่แหละ งดเล่น ROV มีเวลาย่าเวลาอะไรเงี้ยมันดูแบบอึดอัดทำไมอุ้มง่าเดี๋ยวก็จะรู้เองว่าโตขึ้นมันมีอันที่สำคัญกว่า ROV เยอะหลายอย่างนะครับอันที่สามเลยสุดท้ายคุณพ่อต้องเป็นนักอธิษฐานต่อพระเจ้าอันนี้สำคัญมากเพราะว่าทุกอย่างดูเหมือนจะเริ่มต้นจากการอธิษฐานทั้งสิ้นแม้แต่อยากเราไม่เห็นคุณค่ากับพระเจ้าเราก็อธิษฐานขอพระเจ้าให้ช่วยเราให้เราเห็นคุณค่าได้เราชั่งน้ำหนักการตัดสินใจของเราไม่ค่อยถูกอ่านพระคัมภีร์ไม่ค่อยรู้เรื่องแก้ได้ด้วยการอธิษฐานพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเราพระองค์เหงามากเราไม่ค่อยให้พระองค์ช่วยอะไรเลยเพราะเราไม่อธิษฐานพระองค์อยู่ในนี้อยู่ตลอดนะพระองค์รอจะช่วยเรานะครับอธิษฐานอะไรบ้างจริงๆอธิษฐานทุกอย่างแต่ว่าอันที่ผมคิดว่าตัวอย่างเนี่ยที่ควรจะต้องอธิษฐานนี่คือขอสติปัญญาในการตัดสินใจแล้วก็ขอการเจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณของตัวเองและทุกคนในครอบครัวขอความปรารถนาในหัวใจที่ดีงามจากพระเจ้าให้ตัวเองและทุกคนในครอบครัวนะครับเพราะว่าความปรารถนาเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ดีโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะหนุนใจคุณพ่อมี3อันก็คือ1คุณพ่อต้องเห็นพระวจนะของพระเจ้ามีคุณค่าและต้องเห็นด้วยความจริงใจไม่ใช่ว่าแค่ด้วยปากแต่ว่าพอค้นเข้ามาในใจแล้วรู้เลยใช่ยอมรับอันที่2ต้องยอมเปลี่ยนแปลงความคิดตามพระวจนะของพระเจ้าก็คือต้องอ่านพระวจนะของพระเจ้าและอันที่3ก็คือต้องเป็นนักอธิษฐานต่อพระเจ้าไม่ใช่บางครั้งคุณพ่อบอกโอ้ไม่ให้แม่อธิษฐานแม่อธิษฐานเก่งไม่คุณพ่อเนี่ยต้องเป็นนักอธิษฐาน
เอเมนไหมครับจริงๆมีอีกแต่ว่าเลยไปแล้ว6นาทีเราจะไม่เลยมากกว่านี้ขอโทษด้วยนะครับที่เลยไป6นาทีเพราะฉะนั้นวันนี้เราแบ่งปันให้คุณพ่อมีใครได้รับพระพรไหมครับเอาวันนี้ได้อะไรทุกคนบอกว่ารู้ว่าต่อไปนี้ตีลูกได้เอาโหนี่ไม่ใช่การเทศนาในเรื่องนี้ไม่ใช่การตีลูกไม่ใช่สนุกสนานแล้วก็รู้เรารักลูกเราไม่อยากตีหรอกบางแต่บางทีเราตีลูกหลายครั้งแล้วเขาทำผิดหลายครั้งเหมือนเดิมอีกครั้งเนี่ยผมพูดตรงๆผมก็ท้อใจนะที่มันทำผิดซ้ำๆเดิมนะแล้วนั่นแหละถึงเวลาที่เราต้องยอมกับพระเจ้าต้องให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราเพราะว่าอะไรรู้ไหมทำไมเขาถึงทำผิดซ้ำๆเราตีเขาเพื่อจะเอาความโง่ออกไปเพื่อให้เขาจะได้คิดเป็นถูกต้องไหมแต่หลายครั้งอ่ะแม้แต่ผู้ใหญ่เองบางทีเราก็คิดไม่ได้สักทีหนึ่งบางเรื่องในชีวิตเราเราถึงต้องอธิษฐานเพราะถ้าเราอธิษฐานแล้วพระเจ้าจะช่วยให้คนนั้นอ่ะคิดได้เพราะมันอยู่ที่คิดได้เท่านั้นเองนะถ้าคุณคิดได้นะคุณก็เปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งเลยเอเมนไหมครับความคิดเนี่ยเราคิดยังไงเราก็เป็นคนนั้นอย่างนั้นนี่คือในสุภาษิตก็พูดแบบนี้เหมือนกันนะครับโอเคขอพระเจ้าอวยพรขอให้คุณพ่อได้รับพระพรอย่างมากแล้วขอสุดท้ายคือขอให้คุณพ่อมีกำลังใจสู้ต่อไปคุณพ่อมีกำลังใจต่อไปสิ่งที่ดีอยู่แล้วก็ทำดีต่อไปสิ่งที่ไม่ดีก็แก้ไขแล้วก็ไม่ต้องมีฟอร์มมากทำผิดก็บอกว่าขอโทษได้นะครับหัวหน้าเราก็ยังทำผิดได้นะครับเป็นไปได้โอเคขอพระเจ้าอวยพรครับ